เรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและบุคคลสำคัญที่บรรลักษ์มสทอยากเล่าให้ทุกคนได้ฟังกับรายการบรรณาสรติดเล่าพอดแคสต์ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบรรณาสารติดเล่าพอดแคสต์อพิสโซที่14พบกับผมโยโยทินคุตพันธ์บรรลักษ์จากสำนักบรรณาสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชครับสำหรับธงชาติไทยที่มีลักษณะเป็นธง5ริ้ว3สีหรือที่เรียกกันว่าธงไตรลงเนี่ยเรามีใช้กันมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับซึ่ง ระยะเวลากว่าจะมาเป็นธงไตรลงแบบเนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากวันนี้นะครับรายการบรราสารติดเล่าของเราก็เลยจะหยิบยกเรื่องราวประวัติความเป็นมาแล้วก็วิวัฒนาการของธงก่อนที่จะมาเป็นธงไตรลงอย่างที่ทุกท่านเห็นทุกวันนี้มาเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับสําหรับ ธงเนี่ยมีใช้กันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยล่ะครับดังที่ปรากฏในวรรณคดีของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศชัยเชษสุริยวงศ์หรือว่าเจ้าฟ้ากุงุงเป็นวรรณคดีที่ทุกท่านเนี่ยครับเคยเรียนกันมาในสมัยมัธยมก็คือวรรณคดีเรื่องกาเพรือในกาเพรือเนี่ยก็มีกล่าวตอนหนึ่งว่านาวาแน่นเป็นขนาดล้วนรูปสัตว์แสนยากรเรือริ้วทิวธงสลอนสาครลั่น คลั่นคลื่นฟองก็มีการกล่าวถึงการใช้ธงนะครับที่ไปอยู่ในขบวนเรือเสด็จพระราชดำเนินของพระเจ้าแผ่นดินและก็เจ้าในายในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับหรือแม้แต่การใช้เรือสำเภาไปค้าขายที่ต่างประเทศก็จะมีการชักธงสีแดงล้วนนะครับขึ้นสู่ยอดเสาของเรือสำเภานะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าเนี่ยเป็นเรือกำปั่นของชาติสยาม และทมเนียมการชักธงสีแดงขึ้นสู่ยอดเสาเรือก็มีกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาใช้กันมาเรื่อยนะครับจนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จนเข้าสู่สมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1น,นะครับพระองค์ก็กำหนดให้ใช้จักรอันเป็นเครื่องหมายแห่งบรมราชวงศ์จัก,กรีใส่ไว้ที่ธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับชักในเรือกำปั่หลวง แต่สำหรับเรือของราษฎรนะครับก็ยังคงใช้ธงสีแดงล้วนเช่นเดิมครับพอเข้าสู่สมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะครับรัชกาลที่2ลรัศมัยของพระอ,องค์เนี่ยปรากฏช้างเผือกถึง3เชือก,ก็คือพญาสเสวตกุญชรได้มาจากเมืองโพธิสัต์วพญาอัยราได้มาจากเมืองเชียงใหม่พญาสเสวตคชลักษณ์ได้มาจากเมืองน่าน ซึ่งช้างเผือกเนี่ยนะครับถือเป็นสัตว์ที่มงคลเป็นอย่างยิ่งแสดงให้เห็นถึงพระราชบุญญาธิการของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่สองนะครับจึงใช้เหตุมงคลนี้โปรดให้นำรูปช้างเผือกมาใส่ไว้กลางจักสีขาวที่ธงสีแดงไว้ใช้สำหรับชักบนเรือหลวงนะครับสำหรับเรือของาราษฎรนนะครับก็ยังคงใช้ธงสีแดงตามเดิมครับ เข้าสู่สมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าจอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงธงใดๆนะครับแต่ก็มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธงเกิดขึ้นเหตุการณ์น,นั้นก็คือสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยทันทรงนิยม ธรมเนียมอย่างฝรั่งนะครับจึงสั่งให้ทำเสาธงขึ้นแล้วก็ชักธงบริวารขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทอดกรถิ่นนะครับครั้นพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่3เสด็จมาทอดพระเนตรเห็นนะครับก็มีพระชนมรัสถามกับผู้ตามเสด็จว่านั่นท่านเจ้าฟ้าน้อยเอาผ้าขีริ้วขึ้นตากทําไมในหนังสือความทรงจําพระนิพนธ์ของกรมพระยาดํารงราชานุภาพนะครับได้ทรงวินิจฉัยเหตุการณ์ดังกล่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่3เนี่ย ตัดเช่นนั้นไม่ใช่ว่าไม่ทรงทราบว่าพระปิ่นเก้าทรงทําความเคารพอย่างธรมเนียมฝรั่งแต่เป็นเพราะพระองค์ไม่โปรดการทำเสาธงและชักธงขึ้นเสาอย่างฝรั่งนั่นเองครับ เมื่อเข้าสู่ราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับมีการค้าขายกับชาติตอนตกมากยิ่งขึ้นมีการตั้งสถานกงศุลในพระนครแล้วก็ชักธงประจำชาตินั้นๆกันอยู่นะครับอีกทั้งเรือของราษฎรในสมัยนั้นนะครับใช้ธงแดงกิงเกลี้ยงซึ่งก็ไปซ้ํากับธงชาติของประเทศอื่นๆน,นะครับทำให้ยากต่อการจําแนกและการสังเกต พระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชองการนะครับให้เรือรัษฎรใช้ธงเหมือนอย่างเรือหลวงนั่นก็คือช้างเผือกบนธงสีแดงแต่ว่าเอาจากออกเนื่องจากเป็นเครื่องสูงอันเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์จัก,กรีจึงกลายเป็นธงแดงที่มีรูปช้างเผือกอยู่ตรงกลางนะครับให้ใช้ในเรือของราษฎรในขอบขันตสีมาสยามให้ใช้ได้อย่างทั่วกันนะครับแล้วก็โปรโดทํารูปช้างเผือกบนธงสีขาวเพื่อใช้ชัก ที่หน้าเรือหลวงทั้งหลายเพื่อให้แตกต่างกับเรือของราษฎรอีกด้วยในสมัยรัชกาลที่4นะครับก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับธงเกิดขึ้นด้วยเช่นกันคือพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระชนมรัทให้ทําเสาธงขึ้นทั้งวังหลวงและก็วังหน้าเพื่อชักธงขึ้นอย่างฝรั่งนะครับโดยเสาธงวางหลวงโปรดให้ชักธงรูป ตรามงกุฎขึ้นซึ่งเป็นธงประจำพระองค์นะครับส่วนวังหน้าเนี่ยให้ชักธงจุธามณีอันเป็นธงประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยมีพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเรื่องเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีหลังติดไว้ก่อนนะครับ การชักธงที่วังหลวงและก็วังหน้าของพระเจ้าแผ่นดินทั้งสองพระองค์เนี่ยครับทำให้ราษฎรในสยามตอนนั้นมีความเข้าใจว่าเสาธงเนี่ยเป็นเครื่องหมายเกียรติยศของพระเจ้าอยู่หัวครั้นเมื่อสถานกงศุลมาตั้งอย่างที่ผมกล่าวไว้ในตอนแรกนะครับเขาก็ชักธงของชาติตัวเองขึ้นสู่ยอดเสาทําให้ราษฎรตกใจและก็โจดจันเล่าลือกันนะครับว่าพวกสถานกงศุลเนี่ยทำทัดเทียมพระเจ้าแผ่นดินจะแข่งบุญแข่งบารามีกับพระเจ้าอยู่หัวนะครับ เมื่อความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงโปรดให้เหล่าเจ้านายและก็ขุนนางนะครับทำเสาธงขึ้นที่บ้านและก็ที่วังและชักธงช้างเนี่ยที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยขึ้นสู่ยอดเสาพอทํากันเยอะเข้ามีเสาธงมากเข้าชาวบ้านก็หายตกใจพอมองเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปครับ พอล่วงเข้าสู่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับท่านผู้ฟังได้ทรงกรุณาโปรดกล้าวให้ตาบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามรอส1 0อ110 ถือเป็นพระราชบัญญัติฉบับแรกของประเทศนะครับต่อมาครับก็มีการแก้ไขพระราชบัญญัติธงฉบับแรกเสียใหม่นะครับเรียกพระราชบัญญัตินี้ว่าพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก1 1 8แล้วและก็ออกพระราชบัญญัติขึ้นใหม่อีกครั้งก็คือพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก129โดยพระราชบัญญัติธงแต่ละฉบับนะครับก็มีการกําหนดรูปแบบการใช้ธงและก็ลักษณะของธงต่างๆแตกต่างกันไปนะครับเมื่อล่วงเข้าสู่สมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัช การที่6นะครับก็เกิดเหตุการณ์สําคัญขึ้นเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่6สเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองอุทัยธานีครับครั้งนั้นนะครับเป็นฤดูน้ําหลากเมืองเหนือมีน้ํามากกว่าปกติครับอีกทั้งยังถูกฝนฟ้ากระหน่านะครับทำให้เกิดความเดือดร้อนพืชผลทางการเกษตรเสียาหายครับจึงมีพระราชประสงค์จะ,สะเสด็จไปตรวจ ตราข้อเท็จจริงนั้นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงแม่น้ําสแกกลางนะครับจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่ไม่มีใครใครจะเข้าไปถึงนักเพราะว่าพอถึงหน้าแ้งเนี่ยแม่น้าสแกกลางก็จะตื้นเขินทําให้การเดินทางด้วยเรือเนี่ยยากลําบากพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปถึงลํนาน้าสแกกลางก็ถือเป็นโอกาสที่จะเยี่ยมเยยนราชฎรในจังหวัดอุทัยธานีในครั้งนี้นะครับประชาชนชาวเมืองอุทัยธานีเมื่อทราบข่าวการเสด็จของพระเจ้าอยู่หัวเจ้ากานที่6กเนี่ยก็มีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับราษฎรทั้ง ทางมารับเสด็จกันอย่างคับข้างนะครับชาวเมืองอุทัยธานีนะครับเมื่อทราบข่าวการเสด็จมาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับก็ตกแต่งบ้านเมืองอย่างสวยงามราษฎรที่อยู่ใกล้หรือว่าไกลเนี่ยก็หลั่งไหลามารอรับเสด็จอย่างแน่นขนาดนะครับ จะเหมือนอมรดรุณารักษ์นะครับข้าราชบริพารที่ตามเสด็จในครั้งนั้นก็เขียนบรรยายไว้นะครับว่าตลอดเส้นทางการเสด็จสิ่งที่สะดุดพระไทยพระเจ้าอยู่หัวมากนะครับก็คือการประดับตกแต่งด้วยผ้าทอสีแดงขาวที่ใช้แทนธงชาติของชาวเมืองอุทัยธานีนะครับจึงมีพระราชปาลบว่าการห้อยผ้าแดงผ้าขาวนี้ดูจะคล้ายกับว่าเมืองอุทัยธานีของเราเต็มไปด้วยประเพณีของชาวจีนไปเสียแล้ว ถึงแม้จะขัดกับพระราชนิยมเพียงใดนะครับแต่ว่าพระองค์ก็ทรงเข้าวัฒไทยถึงเจตนาอันดีของประชาชนที่ตั้งใจจะประดับตกแต่งบ้านเมืองให้สวยงามด้วยศิลปะที่ตัวเองมีอยู่นะครับแต่สิ่งที่ทําให้พระเจ้าอยู่หัวและผู้ที่ตามเสด็จในครั้งนั้นสะดุดตาสะดุดใจมากที่สุดคือตอนที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านหลังหนึ่งนะครับที่เป็นบ้านหลังคามุงจากบนยอดจจ่วนะครับประดับด้วยธงชาติสยามสีแดง ที่มีรูปช้างอยู่ตรงกลางนะครับอันเล็กๆแต่ว่าค่อนข้างจะโดดเด่นที่ลักษณะของช้างอยู่ในลักษณะหงายท้องเท้าทั้ง4ของช้างนะครับเหงียงขึ้นฟ้าซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่เป็นมงคลเท่าไหร่นะครับ หลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับจากเมืองอุทัยธานีก็ทรงปรึกษากับขราชบริพานชั้นผู้ใหญ่ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนธงชาติไทยเสียใหม่นะครับโดยใช้หลักสำคัญก็คือการคำนึงถึงเศรษฐกิจของราษฎรเป็นข้อแรกเพราะว่าทรงตระหนักว่าธงช้างเนี่ยเป็นธงที่พิมพ์ต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศนะครับจึงมีราคาแพงราษฎรเนี่ยไม่สามารถจะหามาไว้ประจำบ้านได้ข้อต่อไปนะครับก็คือต้องมีความหมายและก็สง่างามนะครับเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความร่วมใจแล้วก็ผู้คนให้ความยึดมั่นร่วมกันนะครับครั้งแรกนะครับทรงทดลองนําผ้าที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาทําเป็นลักษณะ5้ริ้วซึ่งวิธีการทําก็ง่ายและวิธีการใช้ก็ง่ายนะครับเพราะว่าจะนําข้างไหนขึ้นนะครับก็ไม่ต้องกลัวผิดอย่างธงช้างที่ผ่านมา ทรงใช้ธงห้าริ้วขาวแดงนี้นะครับไปชักที่สนามเสือป่าเป็นครั้งแรกแต่เมื่อทรงพิจารณาดูแล้วนะครับก็ไม่เป็นที่พอพระราชารุไทยเพราะว่าดูจืดชืดเกินไปพระองค์จึงคิดหาวิธีตกแต่งให้สวยงามกว่าเดิมนะครับพระองค์จึงลำลึกถึงสีน้ําเงินซึ่งเป็นสีประจําวันพระราชสมภพนะครับแล้วก็พระองค์ทรงยึดถือเป็นสีประจําพระองค์อยู่แล้วนะครับมาใส่ในให้ริ้วตรงกลางเนี่ยมีลักษณะใหญ่เป็นสองเท่าแล้วก็ใส่สีน้ําเงินลงไปตรงกลางใช้สีขาวนะครับขนาบข้างสีน้ําเงินแล้วก็ สีแดงนะครับประกบอยู่ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับที่ขอบแล้วก็ทรงพระรสทานความหมายของสีแดงว่าเป็นสีของชาติสีขาวนะครับเป็นเสียงความบริสุทธิ์ของศาสนา,าแล้วก็สีน้ําเงินนะครับเป็นสีของพระมหากษัตริย์หลังจากนั้นนะครับจึงทรงปโปรดให้นําธงชนิดนี้นะครับขึ้นสู่ยอดเสาก็มีความงดงามสง่างามแล้วก็มีความหมายครบถ้วนในความเป็นชาติ ตามพระราชประสงค์นะครับจึงพระราชทานชื่อธงชนิดนี้ว่าธงไตรลงครับและก็ประกาศให้ใช้ธงไตรลงนะครับเป็นธงประจำชาติไทยเมื่อวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2460ซึ่งนับจากวันที่พระราชทานให้เป็นธงประจำชาติไทยมาจนถึงวันนี้นะครับก็105ปีที่เราใช้ธงไตรลงและนี่ก็เป็นเรื่องราวของ ความเป็นมาของธงชาติไทยนะครับสัญลักษณ์ของความเป็นชาติและก็สัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของคนไทยของเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าผู้ฟังจะได้รับความรู้และก็รู้จักธงรู้จักความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงและก็วิวัฒนาการของธงไตรลงมากยิ่งขึ้น สำหรับแหล่งข้อมูลที่นำมาเล่าในวันนี้นะครับก็มาจากหนังสือเรื่อง100ปีธงชาติไทยร้อยดวงใจไทยทางชาติ28กันยายนพุทธศักราช2560โดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ100ปีการประกาศใช้ธงไตรลงเป็นธงชาติไทยโดยสำนักนายกรัฐมนตรีเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมายุวัฒนาการของธงชาติไทยนะครับรวมถึงวิธีการใช้การแสดงความเคารพหรือแม้แต่เรื่องการใช้ธงชาติกับผู้เสียชีวิตนะครับก็อยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถมาใช้บริการได้ที่ชั้น1สําสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมาธิราชครับแหล่งข้อมูลที่2ครับบทความจากวารสารศิลปะวัฒนธรรมออนไลน์เรื่องมูลเหตุเปลี่ยนธงชาติไทยกับการห้อยผ้าแดงเมืองอุทัยธานี ธงช้างที่สะท้อนพระราชาหรือไทยโดยสันสนีวีรสินชัยครับบทความจากศิลปะวัฒนธรรมออนไลน์เช่นกันครับเรื่องไทยชักธงขนบฝรั่งที่ยืมมาตั้งแต่เมื่อใดแล้วธงช้างเผือกมาจากไหนครับซึ่งทั้งสองบทความนี้นะครับก็จะเป็นบทความจาก เว็บไซต์ศิลปะวัฒนธรรมออนไลน์นะครับเราถึงเรื่องราวธงชาติประวัติความเป็นมานะครับที่เขียนด้วยภาษาที่สละสลวยเข้าใจง่ายแล้วก็มีเรื่องราวที่สนุกสนานเพิ่มเติมจากเรื่องที่ผมเล่านะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถไปหาอ่านได้ที่เว็บไซต์ศิลปะวัฒนธรรมออนไลน์อ่านได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราว ของไตรรงธงประจำชาติไทยที่เป็นทั้งสัญลักษณ์และก็ความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับสำหรับวันนี้รายการมรณาสารติดเล่าก็ต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้ารายการของเราจะนําเรื่องอะไรมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็สามารถติดตามชมได้ทุกวันที่1แล้วก็วันที่16ของทุกเดือนนะครับผ่านทางช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็สาวคลาวนะครับรวมถึงอ่านแบบเป็นบทความได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุดมสทสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ